รพราวณีกับดิฉันณัฐาชื่นพลนะคะเช้าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดตลาดที่ริมคลองพระดุงกรุงเกษมกันค่ะในตลาดที่มีชื่อว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของขวัญแด่แม่ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพจัดตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของขวัญแด่แม่ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง23สิงหาคม2558นะคะที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระคุณแม่ก่อร่างสร้างชีวิตเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2558ขณะที่โซนจำหน่ายสินค้าคุณภาพเพื่อมอบเป็นของขวัญวันแม่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหัตถกรรมเครื่องประดับตกแต่งสมุนไพรบำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์หรืออาหารเพื่อสุขภาพรวมทั้งการสั่งทำกระเช้าของขวัญอีกด้วยค่ะโดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น3สัปดาห์นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายได้แก่สัปดาห์ที่1แม่ลูกต่างวัยหัวใจอินเทรนโดยมีสินค้าหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าจกลายโบราณผ้าไหมแพรวาเครื่องทองรัตนโกสินทร์และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากโปรตีนไม้ภูขจีสัปดาห์ที่2คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพมีสินค้าหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เรียกน้ำนมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักและสัปดาห์สุดท้ายนะคะบ้านสวยด้วยมือแม่โดยจะมีสินค้าเกี่ยวกับของใช้ของตกแต่งภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ตู้พระไตรปิฎกและพระพุทธรูปเซรามิกนั่นเองค่ะสำหรับถนนสายวัฒนธรรมในเดือนสิงหาคมนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดตลาดน้ำเพิ่มค่ะที่บริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมฝั่งถนนสายวัฒนธรรมจำหน่ายอาหารประจำภูมิภาคต่างๆอีกด้วยค่ะแม่เห็นแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะไปชมชิมช็อปค่ะก็ไปกันได้นะคะที่ตลาดริมคลองพดุงกรุงเกษมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เด็กๆหลายคนค่ะในอำเภอสวรรคโลกก็ออกมาเล่นน้ำกันคลายร้อนแล้วก็สนุกสนานอีกด้วยค่ะเด็กๆในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยต่างพากันออกมาวิ่งเล่นน้ำฝนด้วยความดีใจนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกฝนได้ตกลงมาน้อยมากค่ะแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวเนื่องจากว่าเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกเป็นเวลานานส่งผลทำให้สถานการณ์ภัยแล้งนั้นรุนแรงขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำยมตั้งแต่ใต้ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจานหมู่ที่9ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกลงมาค่ะแห้งขอดจนเห็นผืนทรายเป็นบริเวณกว้างนะคะเนื่องจากว่าต้องทำการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคและก็บริโภคนั่นเองซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำยมในการเพาะปลูกเป็นวงกว้างล่าสุดค่ะในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกก็ได้มีฝนตกลงมาเป็นเวลานานเกือบ1ชั่วโมงนะคะจึงทำให้เด็กๆในชุมชนถนนประสานมิตรตำบลเมืองอำเภอสวรรคโลกค่ะที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนั้นก็ได้ต่างพากันออกมาวิ่งเล่นน้ำฝนเพื่อคลายร้อนนั่นเองดูแล้วก็สนุกสนานเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกได้มีฝนตกลงมาน้อยมากแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวเมื่อมาฝนตกลงนะคะก็จึงได้ออกมาเล่นน้ำฝนกันอย่างสนุกสนานด้วยความดีใจค่ะแหมเย็นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วค่ะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ